สวัสดีค่ะพบกับน้ำพริกองฟองชาแนลนะคะปรากฏการแล้งคนงานในเกาหลีใต้หนักมากคนวีผันตัวไร้วีเงินเดือนงานสวนงานโรงงานพุ่งปรี๊ดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อยังคงส่งผลทำให้จำนวนแรงงานต่างชาติลดลงอย่างมากในเกาหลีใต้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนมากในแทกูเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วทำให้เกาหลีประสบกับตัวเลขจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากที่สุดในเอเชียรองจากจีนดังนั้นชาวต่างชาติจำนวนมากจึงกลัวโควิด-19 และแห่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดกันนอกจากนี้รัฐบาลแต่ละประเทศได้จำกัดไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศของตนแต่เกาหลีก็ยังมีการเปิดให้ชาวต่างชาติในภาคเกษตรกรรม 1,300 คนเดินทางเข้าเกาหลีเมื่อปีที่แล้วภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน EPS เนื่องจากจำนวนแรงงานที่ทำงานในเกาหลีเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเพิ่มขึ้นนั้นก็ยิ่งส่งผลทำให้กำลังคนงานในชนบทเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินเดือนพุ่งปรี๊ดไม่ว่าจะเป็นงานสวนหรืองานโรงงานแม้กระทั่งงานร้านอาหารงานทำความสะอาดโรงแรมต่างๆมากมายต่างก็พร้อมใจกันเพิ่มค่าแรงมากถึงมากที่สุดตอนนี้มากถึงคู่ละ5ล้านวอนเลยทีเดียวค่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ 140,000 บาทต่อคนบางงานได้มากถึง3ล้านถึง4ล้านวอนเป็นเงินไทยก็ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 กว่าบาทเลยค่ะเห็นเงินเดือนแล้วตาลุกวาวเลยจ้าเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้มีความต่างกันมากจริงๆค่ะในบรรดาแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายที่ต้องออกจากเกาหลีเพราะวีซ่าหมดอายุก็ส่งผลให้เริ่มมีบรรยากาศของการผันตัวไปเป็นแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักหรือเรียกง่ายๆว่ายอมเป็นผีน้อยนั่นเองค่ะต่างก็ไม่ยอมลงทะเบียนกลับไปยังประเทศบ้านเกิดแล้วรับค่าจ้างที่ต่ำกว่าที่เคยได้พวกเขายอมที่จะกลายเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนแทนเพื่อที่จะได้หาเงินในเกาหลีต่อซาจังนิมชาวเกาหลีเองก็ยังแอบกังวลว่าแม้ลูกจ้างจะเป็นแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายแต่พวกเขาจะแอบหนีออกไปตอนกลางดึกด้วยความคิดแปลกๆหรือเปล่าเท่าแก่บางที่ถึงกับต้องแอบไปเช็คดูลูกจ้างว่ายังอยู่ที่พักกันหรือเปล่าเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันรัฐบาลเกาหลียังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมและยังไม่แน่ใจว่าแรงงานต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ในปีนี้หรือไม่แต่ก็ได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆเช่นการขยายระยะเวลาการพำนักของแรงงานต่างชาติและการเปลี่ยนให้เป็นแรงงานตามฤดูกาลแต่ก็ยังขาดกำลังคนอยู่ดีค่ะเห็นเงินเดือนเยอะๆแบบนี้งานก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะคะงานก็เยอะตามไปด้วยค่ะทุกคนที่ทำงานก็สู้ๆกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากน้ำพริกอองฟองนะคะขอบคุณค่ะ